สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้แอนมาเปิดร้านที่โรงเบียร์อีกแล้วค่ะและวันนี้เราจะเปิดร้านตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้าค่ะฝนเพิ่งจะหยุดตกนะคะและก็อากาศเย็นนิดๆค่ะวันนี้แอนได้ทำไทยทีโบบ้ามาประมาณ40แก้วนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยค่ะแถมบรรยากาศก็เงียบๆนะคะและวันนี้เราก็มีน้องแคชเชียร์มาใหม่ด้วยค่ะเป็นคนไทยค่ะน้องชื่อดาวค่ะเป็นวันแรกของน้องที่มาทำงานบนรถฟู้ดทรัคของแอนค่ะและด้วยความที่บรรยากาศเงียบเหงานะคะตอนเช้าแอนก็เลยมูค่ะโดยนำข้าวอาหารน้ำมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางตรงที่เราเปิดร้านค่ะและวันนี้แคชเชียร์ของเราคือน้องดาวก็จะช่วยแอนจนถึง3ทุ่มเลยนะคะทำไมเราลงกัน